ครับเกียรติศักดิ์ครับโอ้โหวันนี้สายนู้นเนี่ยจบเลยครับเป็นไงครับต้นลูกเกมยังไงเล่าให้ฟังหน่อยไปสบายครับสบายเลย3ยกแรกทำอะไรพี่เขาบ้างอ่ะมีมันมีเทคนิคมีเหลี่ยมด้วยมั้ยครับหมด3ยกมั่นใจมั้ยมั่นใจมั่นใจเลยสีมากันไม่ใช่เหลี่ยมก็บอกว่าพัดยก4เพียงสั่งแล้วว่าอะไรบ้างก็ดื่มคุมเลยเนี่ยแต่กรรมการเตือนให้ใจลูกปัดแล้วก็ไปไม่ค่อยเป็นนั่นแหละมีเสียวอยู่นะตอนนั้นตกใจไหมถามก่อนไม่ตกใจไม่ตกใจเลยแล้วมายกสุดท้ายเป็นไงบ้างเกมสบายเดี๋ยวลุงพอใจผลงานไหมครับไฟนี้ก็พอใจอยู่พอใจเล็กน้อยจุดไหนที่ต้องกลับไปแบบปรับแก้ไขเลยไฟนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆหลายจุดเนาะหลายจุดเนาะเมื่อกี้รับอาทิตย์เท่าไหร่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันขึ้นไปบนล็อกมาไหมเมื่อกี้ไม่ได้ขึ้นล็อกล่างประมาณนึงไหมไปที่เชียร์สมหมายอ๋อเชียร์สมหมายแล้วเชียร์สมหมายพูดคุยอะไรกับเราบ้างไฟหน้าไม่รู้ไม่แน่ใจจะเจอแล้วน้ำหนักที่ดีสุดตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณ124ต่ำสุดได้เท่าไหร่น่าจะ23ต่ำสุดแล้วตอนนี้เราชนะที่ก่อนกี่ไฟแล้วอ่ะ6ไฟยังไม่แพ้ใครเลยรออยู่แค่15 จะ 16แล้ววางแผนอนาคตยังไงบ้างในปีนี้ก็ตั้งเป้าหมายเก็บแชมป์ไปเรื่อยๆวันนี้ทำสำเร็จแล้วยากขอบคุณแชมป์นะครับขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์คอยติดตามฝ่าย FC แฟนบัวช่วยติดตามหน่อยครับฝากเล่นเกมด้วยครับไฟหน้าจะทำให้ดีกว่านี้โอเคครับแสดงความยินดีด้วยครับ